Audi ประเทศไทยเปิดตัวเวอร์ชัน PHEV ของ Audi Q8 อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับด้วยราคาค่าตัว 5,799,000 บาทเรียกว่าถูกลงกว่ารุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ปกตินับล้านบาทสิ่งนี้ส่งผลให้ปัจจุบัน Audi Q8 เหลือทำตลาดรุ่นย่อยเพียงหนึ่งเดียวคือเวอร์ชัน PHEV ที่เห็นอยู่นี่สำหรับความแตกต่างนั้นก็คือมีการปรับโฉมดีไซน์เล็กน้อยนะครับฝ่ายหน้าเป็นแบบแมทริกซ์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าชอบมากๆส่วนกระจังหน้าชุดนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นพลาสติกแล้วก็ดูแล้วช่องเนี่ยสามารถที่จะนกบินเข้าไปได้เลยนะคือใหญ่มากอันนี้ก็คือเพื่อระบายความร้อนนะครับรับลมรวมถึงระยะห่างเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยฮะลึกมากเพื่อให้มีพื้นที่ที่จะรองรับเวลาที่เกิดการยุบตัวคนก็จะบาดเจ็บน้อยครับเห็นล้อแล้วรู้สึกเตะตามากครับเพราะว่าเป็นล้อไซส์ใหญ่นะครับขนาด21นิ้วยางเนี่ยเป็น285/45 ZR21 นะครับเป็นยาง High Performance นี่เป็นยางฮันคุกตัว Ventus Evo S1 นะครับเป็นยาง SUV ถ้าถามผมนะผมว่ายางตัวนี้ดีสำหรับด้านข้างนี่เห็นคำว่า S-Line ตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันอยู่ในชื่ออยู่แล้วถ้าให้พูดถึงชื่อเนี่ยชื่อจะยาวมากเขาคือ Audi Q8 60TFSI E Quarto S-Line Black Edition เห็นไหมชื่อยาวมากถ้าเป็นจริงๆมาดูในส่วนของเส้นสายดีไซน์ทางด้านข้างกันบ้างนะครับนี่ฮะให้ดูตรงส่วนของสันเนี่ยฮะทางด้านหน้านี่จะมี2เส้นนะครับแล้วก็ไล่ไปพอจนมาถึงที่ตัวประตูเขาจะเปลี่ยนแนวดีไซน์มีเส้นมาอยู่ตรงกลางนี่ฮะแล้วก็เส้นบนข้างบนนี้ยังอยู่แต่จะมีส่วนเส้นกลางเนี่ยมารับช่วงต่อในส่วนของทางด้านท้ายตรงนี้ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ให้ความรู้สึกบึกบึนดูแล้วลู่ลมนะครับถ้าเกิดการชนขึ้นมาแล้วต้องคืนรูปคืนสภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยทำยากแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านหลังนั้นก็จะเป็นรถในลักษณะของ SUV แบบท้ายลาดเพราะ Q8 คือรถในสไตล์ของสปอร์ตนะครับในแง่ของดีไซน์นี่ครับไฟท้ายก็เป็น LED แบบแมทริกซ์นะครับแล้วก็ไฟกลางนี่คาดยาวสวยงามมากบอกเลยว่าถ้าเวลาปลดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลนะครับเป็นไฟวิ่งท่อไอเสียหายไปไหนบอกเลยว่าตรงนี้เป็นท่อหลอกนะครับท่อจริงนั้นจะซ่อนอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ตัวกันชนชิ้นนี้นะครับและอีกสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถประเภทนี้เทพมากฟังก์ชันคลิกเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากๆเลยผมชอบอะไซส์ข้างหลังนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บของตัวที่ชาร์จด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาดูได้อันนี้ต้องลึกนิดนึงเห็นไหมมาดูในส่วนของหัวใจเจ้า Audi Q8 PHEV กันบ้างนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน V6 นะครับขนาด 3.0 ลิตรอย่างที่รู้กันว่าเป็น PHEV เพราะฉะนั้นในแง่ของพละกำลังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับพละกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่340แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับส่วนพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านั้น136แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรแต่พละกำลังรวมสูงสุดไม่ใช่เอามาบวกกันนะเพราะยังไงมันจะมีส่วนของ loss ก็คือการสูญหายไปในระบบเวลาที่เขาส่งกำลังนะครับพละกำลังรวมสูงสุดของคันนี้อยู่ที่462แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนั่นเองนะครับและเมื่อผมเห็นท่อ2อันนี้ผมเข้าใจได้ทันทีว่าเหตุอันใด Audi จึงออกแบบให้กระจังหน้านั้นมีช่องว่างให้อากาศไหลเข้าได้เยอะมากนั่นเพราะว่านี่คือช่องดักลมนะครับเป็นช่องที่ดูดเอาอากาศเข้าไปเผาไหม้ในห้องเครื่องและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ เห็นท่อมันตรงๆแบบนี้อากาศไหลเข้าไปตรงๆเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาดีไซน์ออกมาให้อากาศเข้าทางด้านข้างซ้ายขวาเป็นช่องเล็กๆเพื่อป้องกันในส่วนของน้ำแล้วก็บรรดาเศษหินหรือเศษกรวดที่จะไหลเข้าไปด้วยนะครับและเมื่อพิจารณาถึงการออกแบบดีไซน์ภายในห้องเครื่องเนี่ยนะครับเราจะเห็นหม้อน้ำอยู่2จุดนะครับคือเพื่อช่วยระบายความร้อนทั้งในส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนของตัวระบบเครื่องยนต์ECU วางให้เห็นแบบชัดเจนสิ่งที่คุณจะไม่เห็นคือแบตเตอรี่นะครับแต่เราจะมีตัวพ่วงอยู่ทางด้านหน้านี้เขาเอาไปเก็บซ่อนไว้อย่างดีนะครับส่วนการเติมน้ำที่กระจกนู่นเลยอยู่ทางด้านในตรงนู้นนะครับ
ก็โดยภาพรวมถือว่าเป็นดีไซน์ที่แน่นมากและสุดท้ายที่ชอบมากๆคือเวลาเปิดปิดเนี่ยเขาเป็นโชคด้วยซึ่งปิดง่ายเปิดง่ายดีงามสำหรับระบบส่งกำลังนั้นเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบทริปทอนิกนะครับ8สปีดส่วนระบบช่วงล่างเป็นถุงลมครับใช่ครับแต่ว่ามากับระบบ Adaptive นะก็คือสามารถปรับระดับปรับความแข็งนุ่มตามความต้องการได้ตามโหมดการขับขี่นะครับและที่สำคัญคือมากับคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงนะครับซึ่งทางด้านหน้าเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดคือ6พอร์ตนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากๆครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือนี่ครับประตูเป็นประตูดูดด้วยนะแค่งับประตูเบาๆเท่านั้นครับเขาก็จะดูดกลับไปและที่สำคัญที่สุดความแตกต่างของ Q8 ที่ไม่เหมือน Q7 เลยนั่นคือการที่เขาเป็นรถแบบนี่ครับไลท์กรอบกระจกนะครับกระจกหนามากนะครับบอกไว้เลยซึ่งดีในแง่ของการป้องกันเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างมาดูภายในกันก็ตามสไตล์ของ Audi เลยครับเรียบหรูดูดีเครื่องยนต์ไม่ติดนะเพราะคันนี้เป็น PHEVหน้าจอก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวจอที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับการแสดงผลอะไรต่างๆจะอยู่ที่นี่นะครับเป็นจอแบบระบบสัมผัสส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของจอที่ควบคุมแอร์แล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับมีเฉพาะใน Audi เท่านั้นทันทีที่คุณกดหา Search มาแล้วนะครับด้านจอล่างเนี่ยจะเป็นจอที่เขียนตัวอักษรได้เราอยากได้อะไรล่ะนี่ใส่ได้หมดเลยนะครับนี่เวลาที่เราจะไปหาแผนที่หาสถานที่แค่พิมพ์เขียนตรงนี้ใช้ได้เลยหน้าปัดก็จะเป็นแบบ Virtual Cockpit นะครับก็คือเป็นจอดิจิตอลนี่แหละครับเราก็สามารถปรับมุมมองปรับส่วนของการแสดงผลต่างๆได้และนี่คือแบบ2จอใหญ่ๆนะครับคุณจะเห็นในส่วนของตัวความเร็วจะอยู่ทางด้านขวาส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยจะไม่ใช่รอบเครื่องยนต์นะจะเป็นการใช้ระดับของการใช้พลังงานและการชาร์จสำหรับตัวเบาะนั้นก็จะเป็นลายไดมอนด์คัตนะครับแล้วก็จะเป็นหนังที่เขาเรียกว่าวอลโคน่าเนียนดีแต่เบาะจะค่อนข้างแข็งนะคนที่ไม่ชอบความเป็นสปอร์ตชอบความนุ่มนี่จะไม่ชอบเลยพวงมาลัยดีงามนะครับจับกระชับมือดีแล้วก็หนังเนี่ยค่อนข้างเนียนมีแพดเดิลชิพให้เล่นด้วยนะครับปุ่มต่างๆที่ปุ่มปรับไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลหรือว่าไฟเลี้ยวอยู่ในจุดที่ใช้งานได้ง่ายรวมไปถึงตัวของการคอนโทรลฟังก์ชันบนหน้าปัดเนี่ยครับก็นี่เลยฮะเหมาะมากกับการใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวโอ้ดีงามจริงๆครับหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบมาตรฐานยังเหมือนเดิมนะครับก็ใช้การนี่ครับกดปุ่ม P แล้วก็ดึงเข้ามาก็ใช้ง่ายดีมีออโต้เบรกโฮกับตัวเบรกมือไฟฟ้าครบถ้วนนะครับส่วนตรงนี้อ้าวนี่เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ที่เสียบกุญแจแล้วก็ที่จุดบุหรี่โอ้ยยังมีอยู่ด้วยอ่ะโอ้หหลายๆรุ่นนี้ไม่เห็นแล้วนะแต่ Audi ยังมีให้อยู่นะครับสำหรับที่จุดบุหรี่แล้วมีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์หรือเปล่าเขาอยู่ในนี้ครับซ่อนอยู่ตรงนี้2ที่นะครับแล้วก็ตัวที่เท้าแขนเนี่ยเขาปรับเลื่อนได้นะปรับระดับอย่างนี้ได้เบาะนั่งทางด้านหลังครับกว้างขวางดีนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้เป็นรถในสไตล์ SUV Coupe เพราะฉะนั้นหลังคาเขาก็จะเตี้ยนิดหน่อยนะครับในแง่ของการออกแบบดีไซน์ผมชอบมากช่องแอร์นี่สำหรับคนที่ชอบแอร์เป่านะมีอยู่ที่ทางฝั่งนี้เข้าตัวเต็มๆแล้วก็แอร์หลังตรงนี้ดีงามมากครับปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะแยกต่างหากจากโซนทางด้านหน้าอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีๆนี่ครับม่านบังแดดหลังและคนฝั่งซ้ายสามารถควบคุมทางฝั่งขวาได้ด้วยนะครับสามารถที่จะปิดดังด้านหลังม่านทางซ้ายและขวาได้เลยนะครับและที่ลืมไม่ได้คือหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้านะครับเจ้า Q8 PHEV มีให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันขอดูเบาะตัวที่เท้าแขนเท้าแขนเนี่ยเอาต้องเรียนตามตรงว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยฮะมีที่วางแก้วแต่แก้วค่อนข้างเล็กนิดหน่อยนะครับผมว่าแก้วของ Amazon น่ะใส่ไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าขัดใจนะพร้อมแล้วปะทดลองขับกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างข
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับคุณสมบัติในแง่ของลักษณะของตัวรถคือเป็นไซส์ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เวอร์ไปแบบเหมือนไปทาง X7 ของ BMW หรือ GLS ของ Mercedes-Benz โดยภาพรวมตัวนี้ครับความที่เขาเป็น PHEV ติดเครื่องมาที่ขับมาที่เห็นอย่างเงี้ยครับไม่มีเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเลยนะครับความเร็วที่ใช้อยู่ประมาณเนี่ยไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางวิ่งที่ผมวิ่งมาตอนนี้วิ่งมาทั้งสิ้น 33.3 กิโลเมตรแล้วมีจอดติดตัวเครื่องยนต์เอาไว้แต่เครื่องยนต์ไม่ติดนะระบบมันยังทำงานอยู่ใช้ไฟในแบตเตอรี่ไปตอนที่เริ่มจอดเนี่ยครับระยะทางวิ่งเหลืออยู่ประมาณ13กิโลเมตรและเมื่อผมออกตัวมาเนี่ยครับก็ระยะทางวิ่งหายไปประมาณจาก13เนี่ยเหลือ7ตอนที่ผมออกตัวมานะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอัตราการใช้ไฟตรงนี้ครับค่าเฉลี่ยนะในส่วนของช็อตเทอร์มเมมโมรีนะครับอยู่ที่ประมาณ 35.2 กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับกินเพราะว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานนะครับโดยรถไฟฟ้าทั่วๆไปจะอยู่ประมาณ17นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวัดอะไรมากนะครับในแง่ของการบังคับควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมง่ายคล่องตัวทั้งการใช้งานในเมืองและการวิ่งนอกเมืองสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้า Q8 PHEV ก็คือเรื่องของอัตราเร่งนี่แหละครับคือจังหวะช่วงออกตัวเนี่ยครับคันนี้ตามสเปคมาตรฐานอยู่ที่ 5.4 วินาทีเท่านั้นนะครับง่ายๆว่าเป็นรถที่คล่องตัวแล้วก็อัตราเร่งดีโดยเฉพาะในช่วงตีนต้นเหมาะมากสำหรับการใช้งานในเมืองเดินทางไกลก็ดีงามอยู่แล้วเพราะรถในลักษณะนี้เรามักจะเดินทางไกลไปกับครอบครัวนั่นเองนะครับทัศนวิสัยกระจกค่อนข้างเตี้ยสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบนราบสักหน่อยให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแน่นอนครับเสาเอใหญ่มากคือมองในมุมของการขับรถ SUV คันนี้จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบเหมือน SUV ทรงตั้งจะมาในทรงที่ค่อนข้างสปอร์ตสักหน่อยนะครับซึ่งพอเป็น SUV ทรงสปอร์ตเนี่ยคุณก็ต้องทำใจในแง่ของทัศนวิสัยว่ามันจะแคบกว่า SUV ที่เป็นทรงตั้งนะครับพร้อมแล้ว0-100ป้ายตอนนี้อยู่ในโหมดธรรมดานะเนี่ยหูดึงปาหลังติดเบาะโอ้โหร้อยแล้วไม่ทันได้นับเลยเร็วมากที่เตือนนี่คือต้องคาดเข็มขัดนะครับแล้วก็มีเตือนเรื่องของความเร็วเพราะว่าเหมือนเขาจะดีเทคได้นะครับว่าเราขับเกินความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้บนถนนเส้นนี้นะครับถ้ามีครอบครัวอย่าไปกดคันเร่งหนักๆอย่างนี้นะครับหงายท้องกันได้เลยนะครับทางด้านหน้าและทางด้านหลังอัตราเร่งช่วง80-120ขึ้นจัดจ้านมากนี่กดคลิกดาวพุ่งเลยนี่108 120แหละพอ120ปุ๊บเขาก็จะเตือนมาเพราะถนนเส้นนี้ห้ามขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการบังคับควบคุมคล่องตัวมากๆครับพอใช้งานในเมืองหรือว่าวิ่งทางยาวๆอย่างเงี้ยครับเวลาทำความเร็วจังหวะเปลี่ยนเลนหนึบมากๆครับตรงนี้ต้องขอบคุณในส่วนของระบบช่วงล่างครับซึ่งควอโต้ตัวนี้ครับจะกระจายแรงบิดตามความเหมาะสมตามลักษณะของการใช้งานนะครับที่สำคัญคือระบบช่วงล่างตะกี้เห็นไหมครับว่าคอสะพานผมไม่เบรกเลยนะผมใส่มาเต็มๆเลยเนี่ยทั้งขาขึ้นและขาลงถ้าเป็นคันอื่นคันข้างๆนี่ครับขับไปเนี่ยเด้งแบบเห็นชัดเจนแต่เราไม่เด้งเลยเราปุ๊บแล้วเราอยู่เลยนี่คือช่วงล่าง Adaptive Suspension ที่เป็นแบบถุงลมซึ่งโหผมขับแล้วผมประทับใจมากครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเป็นรถแบบ PHEV นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่วางเอาไว้ช่วยให้น้ำหนักของตัวรถเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นถ้าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเครื่องมันจะอยู่ข้างหน้ามันก็จะหนักถ่วงแทนทางด้านหน้าแต่พอมีแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ของเจ้า Q8 PHEV เนี่ยมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ17กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งถือว่าไม่น้อยนะตัวแบตเตอรี่หมดแล้วเลย
นะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วแต่แทบไม่รู้สึกเลยรู้สึกแบบน้อยมากการบังคับควบคุมเข้าโค้งแม่นยำแล้วก็เวลาเบรกนี่นะครับทุกครั้งที่เราเบรกเนี่ยฮะก็จะมีการชาร์จไฟกลับแต่อาจจะได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับได้ลองแบบรถติดตะกี้ได้ลองแบบขับพุ่งความเร็วสูงให้ดูและนี่กำลังจะได้ลองแบบรถติดนะครับค่อยๆไปอย่างนี้ครับโหการป้องกันเสียงดีงามมากครับเสียงยางบนถนนเองก็น้อยนะครับทั้งที่ถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตด้วยรวมไปถึงเบรกถ้าไม่ทำความคุ้นเคยกับมันบางครั้งอ่ะมันจำเป็นจะต้องกดค่อนข้างลึกคือคุณมันไม่ได้แตะนิดเดียวเหมือนรถญี่ปุ่นนะแตะนิดเดียวแล้วอยู่มันต้องจำเป็นต้องกดพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะใช้งานจริงๆต้องทำความรู้จักและทำความคุ้นเคยพอสมควรเลยนะครับมีBlind Spotมีให้ครบถ้วนครับแต่ไม่มีเสียงเตือนนะแล้วก็ไม่มีเลนคีปปิ้งนะระบบเสริมความปลอดภัยถ้ามองถึงคู่แข่งโดยตรงเปรียบเทียบในตลาดนี้ก็แน่นอนครับว่าคู่แข่งโดยตรงของเขาคือ Mercedes-Benz GLE นะครับตัว 350DEที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอันนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล BMW X5 ปรับราคาใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น5.1 ล้านแล้วนะครับส่วน Mercedes-Benz ก็ราคาใกล้เคียงกันครับอยู่ประมาณ4.8 ล้านอยู่แถวๆนี้ครับผมจำเป๊ะไม่ได้จริงๆขออภัยด้วยทั้ง2รุ่นเป็นรถประกอบในประเทศนะครับเรียกว่าถ้าคุณอยากได้รถ SUVhigh performance ก็คือ SUV ที่สมรรถนะสูงและเป็นแบบ plug-in hybrid ถ้ามองไปข้างบนแน่นอนครับว่ามันก็จะอยู่ที่ Porsche อยู่ที่ Bentley แต่ราคาค่าตัวเนี่ยกระโดดไปกันแถวๆ10 ล้านเลยนะครับต่ำสุดของ Cayenne ก็จะอยู่ที่ประมาณ8 ล้าน Q8 อยู่ที่เท่าไหร่ Q8 อยู่ที่ 5,799,000 บาทตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งต่างแบรนด์โดยตรงอย่าง Mercedes-Benz กับ BMW แน่นอนว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของราคานิดหน่อยนะครับแล้วก็ออปชันอาจจะสู้ไม่ได้แต่คุณจะได้ในส่วนของนี่ครับความเป็นรถนำเข้าแล้วก็การประกอบในสไตล์ของ Audi ถ้าเจอฝนถ้าเม็ดใหญ่ๆก็มีเสียงเหมือนกันนะครับแต่ความเกาะถนนนี่โหดีงามจริงๆบอกเลยว่าตัวระบบขับเคลื่อน4 ล้อของเขานี่ยอมรับยอมใจยกให้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆครับถ้าคุณมักจะเดินทางไกลออกต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดบ่อยๆแต่ว่าชีวิตเนี่ยมักจะทำงานในเมืองรถแบบนี้ตัว PHEV จะตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งานได้ตรงมากที่สุดนะครับคือคุณจะได้ประหยัดเวลาที่ขับอยู่ในเมืองเนี่ยใช้ไฟขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนๆใช้โหมด EV ครับเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านถ้าระยะทางวิ่งไม่เกิน40 กิโลเมตรผมบอกเลยคุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแต่เวลาที่เดินทางออกต่างจังหวัดก็ไม่ต้องไปพะวงในส่วนของการหาสถานีชาร์จเพราะว่าเราเติมน้ำมันได้ก็เป็นว่าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeถามว่าซื้อได้ไหมบอกเลยคันนี้ผมชี้ให้ซื้อเป็นหนึ่งในรถที่ผม highly recommend นะครับก็คือซื้อเถอะนะอยากได้